จ็คมีการเลี้ยงไก่ชนแบบพม่าและการฝึกไก่หนุ่มให้บินดีตีเจ็บขั้นแรกเราจะต้องทำความคุ้นเคยกับไก่พม่าก่อนโดยจับมาเลี้ยงในสุ่มกัดน้ำล้างตัวด้วยแชมพูเพื่อไล่ตัวไรให้หมดไปบางตัวเปรียวมากก็ควรขังสุ่มใบเล็กก่อนเพื่อให้จับง่ายให้สังเกตว่าเขาเริ่มเชื่องแสดงว่าใกล้จะได้วางแล้วพอเชื่องจริงๆเขาจะคึกค่อยนำไปวางถ้าไก่เปรียวนำไปวางบางทีวิ่งหนีการปั้มวางครั้งแรกควรวางกับไก่ทั่วไปยกเว้นไก่ตีตัวห้ามวางวางอ่อน10นาทีก่อนให้ไก่คุ้นชินการยืนดินตัวไหนยืนดินไม่ดีล้มลุกคลุกคลานให้กับแบลกำลังกายใหม่ปล่อยตาข่ายวิ่งสุ่มเตะเป้าเตะมุ้งบินหลุมบินท่อเดินนวมตามสะดวกเน้นหน่อยคือเตะมุ้งก่อนเตะต้องพันก้อยด้วยพัตเตอร์ทุกครั้งกันก้อยแตกปั้มแต่ละครั้งพัก2สัปดาห์หรืออย่างน้อย10วันการปั้มวางครั้งที่2 3 4ให้วางครั้งละ1ยก20นาทีถ้าคู่ต่อสู้ไม่ครบยกก็ควรปล่อยเตะนวมต่อให้ครบเวลาพันแข้งไก่ให้หนาทั้งตัวนวมและตัวเลี้ยงชนปล่อยต่อให้ครบเวลาฝึกกันยืนระยะไก่พม่าใหม่ๆกำลังขายังไม่ดีเวลาพันนวมควรใช้ฟองน้ำให้เบาแต่หนาหน่อยเป็นการเซฟไก่ล่อเมื่อแข็งแล้วค่อยเพิ่มน้ำหนักนวมขึ้นการปั้มวางครั้งที่5เป็นต้นไปสามารถไล่แข้งได้ตามที่เห็นสมควรพึงระลึกเสมอว่าไก่แต่ละตัวมีความพร้อมแตกต่างกันจะใช้มาตรฐานเดียวกันในการเลี้ยงไม่ได้บางตัวไปเร็วบางตัวเลี้ยงได้ช้าเพราะโครงสร้างสมบูรณ์ต่างกันไก่ทุกตัวมีความแตกต่างกันต้องเลี้ยงต่างกันวิเคราะห์เองคิดเองปรับปรุงเองให้เหมาะสมกับไก่แต่ละตัวมือเลี้ยงต้องเก่งในการสังเกตไก่บางตัวชอบเลี้ยงหนักๆบางตัวชอบเลี้ยงเบาๆให้สังเกตดูเอาการฝึกไก่พม่าบางลีลาเช่นหมาล่อควรฝึกกับไก่เชิงไก่โยกล่างควรฝึกกับไก่เชิงเช่นเดียวกันแต่เน้นให้เขาออกแข้งหน้าเช่นดึงไก่นวมถอยมาบ้างเพื่อให้เขาออกแข้งหน้าอย่างสม่ำเสมอไก่นวมที่เร็วเกินไปก็ไม่ดีเอาพอประมาณให้ไก่พม่าสามารถสาดแข้งเปล่าได้เป็นระยะส่วนตัวเร็วจัดๆเอามานวมวัดกันตอนไก่พม่าแข็งแล้วใกล้จะออกชนว่าเขาสามารถหลบหลีกได้เร็วขนาดไหนเป็นการประเมินไก่ตนเองในขั้นสุดท้ายน้ำหนักไก่พม่าต้องควบคุมอย่างดีช่วงไหนเขาบินล่อนที่สุดให้บันทึกไว้และจดจำค่าอันนั้นเป็นตัวควบคุมการเลี้ยงอย่าเพิ่มมากนักแต่พึงระวังอย่าให้ลดเด็ดขาดถ้าไก่น้ำหนักลดแสดงว่าไม่สมบูรณ์ห้ามออกชนแต่ถ้าเพิ่มมากไปก็เป็นปัญหาไก่จะไม่บินอาหารไก่พม่าเลี้ยงใหม่ๆควรใช้ข้าวเจ้าล้างสะอาดขัดด้วยใบตะไคร้ตากให้แห้งก็เพียงพอถ้าไก่ออกชน 2-3 สัปดาห์สุดท้ายควรผสมไข่คุกตากแดดให้แห้งให้กินตอนเย็นก่อนเข้านอนไก่จะคึกดีสิ่งที่ขาดไม่ได้ควรให้กินตลอดคือบรเพ็ดสดวันละ 1-2 ข้อมือใครมียามลำลุงก็ตามสูตรตามถนัดสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ